นาโกไดมาตาอิตาโคปีปาเตไดนาโกเตตามไดมาจ๊ะกับแฟนๆไกลๆแบบนี้ก็นายเราพกปีกเลยกะนั่งบังๆเลยนะคะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้เรามาสร้างความทรงจำดีๆกันย่อยๆและมาสนุกด้วยกันนะคะก็คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยนะคะก็คือหนังสือนั่นเองนะคะในอีแฟนมิทติ้ง을통해서지금까지여러분들과함께걸어온길을추억을한페이지한페이지쌓아나갔다라는의미를담아서책이라는컨셉을정했어요ก็คือคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ก็คือการพูดถึงเรื่องราวที่เราเคยเส้นทางที่เราเดินมาด้วยกันนะคะแล้วก็ความทรงจำที่เรามีอยู่ด้วยกันหนึ่งหน้าหนึ่งหน้ารวมกันเป็นหนังสือนั่นเองนะคะก็คือคอนเซ็ปต์งานของเรามาในรูปแบบหนังสือนิตยสารนั่นเองนะครับและงานนี้ชื่อว่ายูไนท์อยากรู้ว่าทำไมต้องชื่อว่ายูไนท์ครับคุณยูนอายูไนท์라는단어가결합하다다모이다뭐이런뜻을가지고있더라고요ยูไนท์ก็มีแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันถูกไหมคะ그래서원래는 UNITE 인데 YOO 로바꿔가지고제이름처럼섞여서나올수있게정했습니다ที่จริงตัวสะกดคำว่า UNITE ก็คือ UNITE แต่ก็คือใส่ YOO ที่มาจากชื่อยูนาไปด้วยกันนะคะ그래서제가여러분을만나러갈게요내가갈게라는그런의미를담아서잡지책처럼이렇게타이틀을정했어요ก็คืออยากได้คอนเซ็ปต์ที่เหมือนนิตยสารที่มีชื่อไททอลอย่างชัดเจนแล้วก็บอกแฟนๆว่าเดี๋ยวยูนอาไปหานะคะอะไรประมาณนี้นั่นคือที่มาที่ไปของยูไนท์เห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาใส่ใจกับงานของเขามากปรบมือสักครั้งค่ะครั้งที่แล้วที่จัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเมื่อ6ปีที่แล้วกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนมีใครเคยมาบ้างครั้งที่แล้วมานะใช่ไหมที่ยกมือขึ้นมาใช่ไหม6ปีที่แล้วนะคุณยูนาฮะแฟนของคุณเหนียวแน่นมากรักเดียวใจเดียวไม่ไปไหนโอเรนมาเนียไม่ได้เจอกันนานนะคะทุกคนเออนะฮะเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าว่า6ปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างฮะเชิญครับจำได้ใช่ไหมฮะจำได้สวยยังไงก็สวยอย่างนั้น